มองเห็นหน้าจอชัดเจนดีนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงไวรัสกันนะครับตอนนี้เราเรียนเรื่องโรคติดเชื้อก็เรียนแบคทีเรียไปแล้วเนาะเรียนลาไปแล้วนะครับก็จะเหลือไวรัสนะครับแล้วก็พวกที่เป็นปรสิตภายนอกภายในนะครับแล้วก็จะเหลือเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็จะเหลือเรื่องทำไมมันเยอะเรื่อยๆใช่ไหมนึกว่าจะหมดแล้วยังนะเหลือเรื่องการควบคุมเชื้อนะครับก็มี9บทนะครับโดยประมาณอาจารย์ก็เลยอยากจะให้สอบทีละ3บทนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่ไปกองกันนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าไวรัสมาแล้วเนาะเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรไปอธิบายมันเนาะถ้าหากเราพูดเรื่องโรคติดเชื้อมันก็คืออะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับแต่ถ้าจะถามว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาทฤษฎีไหนไปจับนะครับถ้าเอาทฤษฎีเซลล์ไปจับเขาก็จะบอกว่าไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับไวรัสเนี่ยเป็นอนุภาคนะครับที่สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้เมื่ออยู่ในเซลล์เจ้าบ้านนะครับเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักไวรัสมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะในอดีตนะครับมันเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก 1,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับมันก็มีบันทึกไว้นะครับว่ามีการระบาดของโรคฝีดาษนะครับรู้จักฝีดาษไหมน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะฝีดาษก็คือ smallpox นะครับก็มีบันทึกว่าเกิดการระบาดในประเทศจีนนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศจีนนะครับในวรรณคดีวรรณกรรมในประวัติศาสตร์ของหลายๆประเทศก็จะพูดถึงโรคนี้นะครับอย่างถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นะครับในเรื่องบัญญัติ10ประการอย่างเงี้ยตอนที่เขาโมเสสแหวกน้ำแล้วก็น้ำที่ทะเลแดงแล้วก็พาคริสตชนเนี่ยที่ออกมาจากชุมชนเมืองเดิมที่เป็นมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเมืองที่เป็นมุสลิมก็เกิดโรคระบาดนะครับซึ่งไอ้โรคระบาดตัวนั้นก็คือฝีดาษนะครับก็คือ smallpox ตัวนี้แหละแล้วก็ในประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับหลายๆตัวละครสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ตายด้วยโรคฝีดาษเช่นกันนะครับทีนี้ในประเทศจีนเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเคยมีการบันทึกไว้นะครับว่าหมอชาวจีนเนี่ยเขาก็จะเอาสะเก็ดแผลนะครับจากคนที่เคยป่วยเป็นโรคเนี้ยเอามาบดตำๆนะครับจากนั้นก็สูดให้คนที่ป่วยเนี่ยสูดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรักษานะครับหรือคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยที่มีความเสี่ยงนะครับเขาก็ใช้การสูดเข้าไปเพื่อที่จะป้องกันนะครับทีนี้อันนี้คือฝั่งจีนนะครับทีนี้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีการเอาหนองนะครับจากฝีนะครับของคนที่หายแล้วเนี่ยเอาไปจิ้มนะครับจิ้มใส่แขนของคนที่ยังไม่ป่วยเพื่อป้องกันครับอันนี้ก็คือการทำวัคซีนแบบตะวันตกแบบโบราณนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้วิธีที่โหดแบบนั้นนะปัจจุบันเราก็มีวัคซีนดีๆแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเรียนรู้กันนะครับว่าวัคซีนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับนี่ไวรัสมันอยู่ที่ไหนบ้างไวรัสเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับรอบๆตัวเราเนี่ยมีไวรัสนะครับไม่ว่าจะอยู่ในดินในน้ำนะครับหรือในอาหารนะครับเนี่ยอย่างโรคที่เห็นในภาพนะครับเราเห็นตรงนี้นะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยคือฝักข้าวโพดนะครับที่ติดโรคนะครับติดโรคไวรัสหรือในต้นมะละกอที่มันเป็นแบบใบมันเป็นด่างๆนะครับมันก็เกิดจากไวรัสเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ในตัวคนนะครับในตัวคนในตัวสัตว์นะครับก็เป็นพาหะของไวรัสนะครับและแม้แต่แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่เราต้องเอามาเลี้ยงเชื้อเพื่อที่จะให้มันเจริญขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูในนั้นนะครับถ้าเรายังจำได้เนาะที่เราเรียนผ่านมาแล้วเรื่อง transduction จำได้ไหมอาจารย์พูดถึงไวรัสที่มันเอาจีโนมของตัวเองเข้าไปแทรกนะครับ
ในแบคทีเรียเองก็มีไวรัสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไวรัสมีอยู่ทุกที่รอบตัวเรานะครับและแม้แต่ในตัวเราเองก็มีไวรัสเช่นกันนะครับในห้องเราใครเคยเป็นอิสุกอิใสแล้วมั้งมีไหมนั่นแหละตอนนี้ที่กระดูกที่ใจกลางไขสันหลังของพวกเราก็มีไวรัสอยู่นะครับเพียงแค่มันนอนเล่นอยู่เฉยๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอเดี๋ยวมันก็จะออกมาในรูปแบบของงูสวัสด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือแหล่งเก็บไวรัสนะครับทีนี้การที่เราจะศึกษาไวรัสนะครับถ้าเราอยากเห็นหน้าตาของเขาเนี่ยเราไม่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่ในห้องแลบเราได้นะครับเพราะว่าห้องแลบเราเนี่ยมีแค่กล้องแบบใช้แสงธรรมดาแล้วก็กล้องฟลูออเรสเซนต์นะครับทีนี้กำลังขยายมันไม่ได้มากพอนะครับถ้าจะใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อส่องดูอนุภาคไวรัสจริงๆเนี่ยจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับถึงจะสามารถมองเห็นอนุภาคของไวรัสได้นะครับไวรัสเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กและไม่ซับซ้อนนะครับโครงสร้างของเขาประกอบด้วยของแค่ไม่กี่อย่างนะครับหลักๆเลยก็จะมีสารพันธุกรรมกับโปรตีนนะครับแล้วก็จะมีออปชันเสริมเป็นสารพวกลิปิดพวกโพลีแซคคาไรด์นิดหน่อยนะครับนี่ขนาดเขาก็จะมีสักประมาณ 20-50 นาโนเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่ไวรัสบางพวกนะครับก็มีรูปร่างกลมบางพวกก็มีรูปร่างเป็นเหมือนกับท่อนบางพวกก็เป็นโปรตีนเปื่อยบางพวกก็จะเป็นมีไขมันหุ้มนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพกันนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราต้องการทำให้ของที่มันเป็นของเหลวเนี่ยปราศจากเชื้อแบคทีเรียโดยการไม่ใช้ความร้อนเนี่ยเขาจะใช้ตัวกรองนะครับตัวกรองที่มีขนาดรูฝุ่นเล็กมากขนาดก็จะมีอยู่2เบอร์ที่นิยมใช้ก็คือ 0.22 ไมครอนกับ 0.45 ไมครอนทีนี้ไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถกรองผ่านได้นะครับเพราะเลยบอกว่าไวรัสเนี่ยเป็น filterable agent นะครับก็คือสามารถกรองผ่านตัวกรองแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อต่อมาของไวรัสก็คือเป็นปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรก็คือ obligate intracellular parasite นะครับคำว่าปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรหมายถึงอะไรก็หมายความว่าการที่ไวรัสจะเพิ่มจำนวนได้เนี่ยจะต้องอาศัยพื้นที่ภายในเซลล์ของเซลล์เจ้าบ้านเท่านั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไวรัสอยู่ข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในน้ำลายน้ำมูกในเสลดอะไรเงี้ยหรือว่าหล่นอยู่ตามพื้นเฉยก็ช่างไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับเพียงแค่เขาอาจจะยังคงมีความสามารถในการติดเชื้ออยู่แต่ว่ามันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มจำนวนเด็ดขาดดังนั้นการที่เขาจะเพิ่มจำนวนได้ก็คือเขาจะต้องกลับเข้าไปที่เซลล์เจ้าบ้านนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่มันถึงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนะครับเพราะว่าการติดเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นกลไกเดียวที่จะทำให้ไวรัสเนี่ยมันไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยไวรัสมันก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถติดเชื้อได้ง่ายนะครับติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อได้เร็วนะครับแล้วก็จะต้องทำให้โฮสต์เนี่ยไม่ตายนะครับก็คือโฮสต์จะต้องอยู่กับเขาไปเรื่อยๆก็เหมือนกับโควิดสังเกตดูเนาะในข่าวแรกๆตอนที่มีโควิด-19 มาใหม่ๆเนี่ยคนที่ติดเชื้อส่วนมากจะเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าพอผ่านเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยไวรัสก็จะมีการกลายพันธุ์นะครับซึ่งการกลายพันธุ์ตรงนี้เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการนะครับเนื่องจากว่าพวกไวรัสพวกแบคทีเรียพวกนี้แต่ละเจเนเรชันของเขามันสั้นมากนะครับก็คือมีหน่วยเป็นนาทีเป็นชั่วโมงดังนั้นเนี่ยแต่ละเจเนเรชันเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ตลอดเวลานะครับทีนี้ลักษณะที่เหมาะสมก็จะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปซึ่งอีลักษณะที่เหมาะสมก็คือการที่ทำให้โฮสต์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ตัวจีโนมของเขานะครับจีโนมของไวรัสเนี่ยอาจจะเป็น DNA หรือ RNA ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่พบ2อย่างอยู่ในอนุภาคไวรัสอนุภาคเดียวกันนะครับไม่เหมือนกับเซลล์พืชเซลล์สัตว์ไม่เหมือนแบคทีเรียไม่เหมือนยีสต์นะครับ
ที่เวลาเราเข้าไปดูในเซลล์เนี่ยจะพบทั้ง DNA ในนิวเคลียสแล้วก็มี RNA ที่อยู่ในไซโตพลาสม์กับในนิวเคลียสที่เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับแต่ว่าในไวรัสเนี่ยจะมี DNA หรือ RNA ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นตัวสารพันธุกรรมหลักเลยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ตามจะเป็น DNA นะครับแต่ไวรัสเนี่ยมันสามารถใช้ RNA เนี่ยเป็นจีโนมได้นะครับทีนี้ตัวอนุภาคไวรัสนะครับมันให้ดูรูปร่างก่อนละกันนะครับเนี่ยบางชนิดนะครับมีรูปร่างเป็นกลมๆนะครับบางชนิดรูปร่างเป็นเหมือนกระสวยนะครับบางชนิดก็รูปร่างเป็นจุดๆนะครับทีนี้ตัวขนาดตรงนี้นะครับเขาเทียบกันกับสแตมป์ไฟโลคอคัสนะครับจำได้ไหมที่เราย้อมสีแล้วเห็นเป็นจุดกลมๆอันนี้คือสมมติว่ามันใหญ่เท่านี้นะครับไวรัสจะเหลือแค่นี้นะครับแต่ถ้าให้ดูขนาดคือเล็กมากนะครับเล็กมากๆไวรัสเนี่ยเล็กลงมานะครับคืออีกนิดเดียวก็จะใกล้เคียงกับอนุภาคของพวกโปรตีนของพวกสารโมเลกุลเล็กๆแล้วนะครับทีอีกคำหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเห็นบ้างนะครับก็คือคำว่าไวริออนนะครับไวริออนเนี่ยเขาหมายถึงอนุภาคของไวรัสนะครับหรือไวรัลพาร์ติเคิลเนี่ยจะเรียกว่าไวริออนนะครับทีนี้ตัวไวรัสนะครับเนี่ยสารพันธุกรรมเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้คือสารพันธุกรรมของเขาแล้วเขาจะถูกเปลือกนะครับถูกเปลือกโปรตีนเนี่ยหุ้มอยู่ซึ่งเปลือกโปรตีนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัวนี้นะครับเรียกว่าแคปซิดอาจารย์จะเปิดสลับกันไปกันมาหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนังสือแต่ภาพอยู่หน้านึงเนี่ยแคปซิดนะครับแคปซิดคือตรงไหนแคปซิดคือตรงนี้นะครับเนี่ยพวกโปรตีนพวกนี้ที่มันหุ้มอยู่ทีนี้แคปซิดเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโปรตีนชิ้นเดียวนะมันจะเป็นโปรตีนชิ้นย่อยๆนะครับเหมือนกับแผ่นกระเบื้องมาต่อกันนะครับจนกลายเป็นเปลือกนะครับซึ่งแคปซิดส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะซิมเมตริคอลนะครับก็คือสมมาตรนะครับทีถ้าหากเราเรียกรวมกันนะครับระหว่างจีโนมกับแคปซิดก็คือตัวสารพันธุกรรมกับตัวแคปซิดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนิวคลีโอแคปซิดนะครับซึ่งไวรัสเนี่ยพื้นฐานที่สุดก็คือมีแค่2ส่วนแค่นั้นนะครับทีนี้มันจะมีไวรัสบางชนิดนะครับที่มีออปชันเสริมขึ้นมานะครับเราเรียกว่าเอนวิโลปนะครับเอนวิโลปเนี่ยจะพบในไวรัสบางกลุ่มเท่านั้นนะครับเอนวิโลปคืออะไรเอนวิโลปถ้าแปลตามตัวก็คือการห่อหุ้มหรือว่าแปลว่าซองจดหมายซองเอกสารนะครับทีนี้เอนวิโลปคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นลิปิดไบเลเยอร์นะครับโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกับเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ไวรัสมันทำให้ได้มาซึ่งไอ้ตัวเอนวิโลปเนี่ยวิธีการทำให้ได้มาก็คือมันก็จะไปถลกเอาเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์นะครับออกมาทุกอย่างที่ไวรัสได้มานะครับทุกอย่างที่ไวรัสอยากได้ล้วนมาจากโฮสต์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพันธุกรรมมันก็จะเอาแค่ตัวต้นแบบของมันนะซึ่งมันเข้าไปแค่นิดเดียวมันก็จะเอาต้นแบบนั้นเนี่ยไปใช้ทรัพยากรของเซลล์เจ้าบ้านในการสังเคราะห์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจีโนมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปซิดโปรตีนนะครับมันก็จะสังเคราะห์เสร็จแล้วก็ประกอบร่างขึ้นมาจากนั้นมันก็จะออกจากเซลล์เจ้าบ้านไปนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นไวรัสที่มีเยื่อหุ้มกับไม่มีเยื่อหุ้มวิธีการออกก็แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ไวรัสนะครับถ้าหากเป็นกลุ่มที่มีเยื่อหุ้มนะครับที่มีเอนวิโลปหุ้มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเอนวิโลปไวรัสนะครับแต่ถ้าหากเป็นกลุ่มที่ไม่มีอะไรหุ้มนะครับไม่มีอะไรหุ้มเลยนะครับมีแค่โปรตีนล้นๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเนกเก็ตไวรัสนะครับซึ่งคำว่าเนกเก็ตถ้าแปลตามตัวก็คือโป้หรือเปื่อยนะครับก็คือมันไม่ใส่เสื้อผ้านะครับเนี่ยนะครับอ
นี้คือโครงสร้างของไวรัสนะครับโค้ดพื้นฐานเลยมีแค่นี้นะครับมีแค่กรดนิวคลีอิกนะครับแล้วก็มีแคปซิดโปรตีนแล้วก็มีเอนเวลโลปหุ้มทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันพิเศษนะครับก็คือตัวโปรตีนหนามนะครับหรือว่าสไปค์โปรตีนตัวนี้นะครับโปรตีนตัวนี้มันจะใช้เป็นเหมือนกับกุญแจนะครับในการผ่านเข้าออกเซลล์เจ้าบ้านนะครับมันจะเป็นเหมือนกับกุญแจที่ใช้ในการผ่านเข้าออกเซลล์เจ้าบ้านไวรัสนะครับมันมีมากมายหลายชนิดเลยแล้วเขาตั้งชื่อมันยังไงคนที่เป็นนักไวรัสวิทยาเขาตั้งชื่อมันยังไงมันก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะตั้งตามโรคที่ก่อก็ได้นะครับอันแรกเนี่ยนะครับตั้งตามโรคที่เขาก่อนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษก็เรียกไปเลยว่าเป็นไวรัสฝีดาษอะไรเงี้ยนะครับไวรัสพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตามชื่อโรคนะครับพ็อกซ์ไวรัสก็คือเนี่ยอันเนี้ยคือฝีดาษภาษาอังกฤษเรียกว่า small pox เนาะไวรัสที่ก่อฝีดาษเขาก็เรียกว่า pox ไวรัสหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับโรคหมาว่อเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเรียกว่าเลบีนะครับเรียกว่าเลบีเขาก็เรียกไวรัสที่เป็นสาเหตุของอาการนี้ว่าเลบีไวรัสนะครับหรือว่าเรียกตามประเภทของโรคนะครับอย่างเช่นไวรัสนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นเซนไดลิวคีเมียไวรัสนะครับอีกตัวหน้านี่มายังไงไม่ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ว่าคำว่าลิวคีเมียตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นภาวะเป็นกลุ่มโรคนะครับหรือว่าเรียกตามผู้ค้นพบก็ได้นะครับเอฟเซนบาร์ไวรัสนะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อคนนะครับอันนี้เป็นชื่อคนหรืออาจจะดูตามตั้งชื่อตามการแพร่กระจายก็ได้นะครับอย่างเช่นเดงกีไวรัสนะครับอันนี้แบบการแพร่กระจายรวมกับความเชื่อนะคำว่าเดงกีตัวเนี้ยถ้าแปลตามรากศัพท์มันแปลว่าวิญญาณของปีศาจนะครับ evil spirit นะครับหรือว่า influenza virus นะครับเขาเชื่อว่า influenza virus เนี่ยมันไอ้โรคเนี่ยโรค influenza เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่มันมาจาก influence of bad air นะครับก็คือมาจากสภาพอากาศที่ไม่ดีนะครับเขามีความเชื่ออย่างนั้นเมื่อก่อนที่ปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมีการค้นพบแบบค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็เลยไม่ได้เอาแค่อันใดอันหนึ่งมาตั้งบางทีก็เกิดจากการคอมบิเนชันนะครับก็คือการเอาหลายๆอย่างข้างบนมารวมกันนะครับอย่างเช่นเราส์ซาโคมาไวรัสอะไรเงี้ยนะครับซาโคมาเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มโรคส่วนเราส์ตัวเนี้ยมาจากนามสกุลของเพทันเราส์นะครับก็คือเอาทั้งชื่อคนเอาทั้งชื่อโรคมารวมกันเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็ตั้งได้เหมือนกันทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตอย่างนึงคือเวลาที่เราพูดถึงไวรัสเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดแบบเป็นชื่อวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนแบคทีเรียเนาะที่แบบเราจะบอกว่าเชื้อในกลุ่มสเตปโฟโลคัสจะอยู่บนผิวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับกรณีไวรัสเนี่ยไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในกลุ่มเดียวกันนะครับมันอาจจะมาจากคนละแฟมิลี่กันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากเวลาพูดถึงไวรัสเนี่ยเขาจะใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มันก่อมากกว่านะครับอย่างเช่นเฮปาติติสหรือว่าตับอักเสบก็จะแบ่งเป็น A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัว A กับ B เนี่ยมันมาจากคนละโคกกันเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจว่ามันจะเป็นfamily ไหน genus ไหนอะไรเงี้ยนะครับเราจะไม่ได้มาสนใจมันนะครับมันจะต่างกันเยอะอยู่นะครับอาจารย์สอนไวไปไหมไวเลยไม่มีใครกล้าเบรกเห็นแต่ทำตาปิดอยู่กับแมวไงไม่ค่อยได้พูดกับคนนะพูดกับแมวเวลาพูดกับคนก็จะเผลอรัวไปหน่อยนะครับ
เดี๋ยวจะพยายามช้าลงนะครับส่วนในภาพนี้นะครับก็เป็นลักษณะนะครับของไวรัสที่ก่อโรคต่างๆนะครับเอามาให้ดูว่ามันมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะครับทีนี้ไอ้รูปร่างหน้าตาหลายๆแบบเนี่ยถ้าหากพยายามจะจัดจำแนกนะครับมันก็จะจัดได้ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยถ้าเป็นกลมๆหรือว่าเป็นรูปบาศก์เหลี่ยมๆแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าไอโคซาฮีดรอลนะครับตัวนี้มันจะเกิดจากโปรตีนสามเหลี่ยมนะครับมาต่อกันสามเหลี่ยมตรงไหนนี่ถัดไปอีกหนึ่งสไลด์นี่เห็นไหมตรงเนี้ยนี่นะครับตรงเนี้ยสามเหลี่ยมนะครับเกิดจากโปรตีนสามเหลี่ยมมาต่อกันกลายเป็นลูกๆนะครับย้อนกลับมาจึ๊กนึงนะครับทีนี้ไอโคซาฮีดรอลเนี่ยถ้าพูดถึงไอโคซาฮีดรอลเนี่ยคือมันไม่ได้มีเยื่อหุ้มนะครับเราจะพูดถึงแค่เนี่ยไอ้ก้อนๆตรงกลางตรงเนี้ยแต่มันจะมีอีกพวกนึงนะครับก็คือมันเป็นไอโคซาฮีดรอลแต่ว่ามันมีเอ็นวิโลปหุ้มด้วยนะครับอันนี้คือชั้นเอ็นวิโลปตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นรูปร่างแบบ envelope ไอโคซาฮีดรอลนะครับก็คือมันตรงกลางอ่ะมันเป็นแบบกลมๆแหละแล้วมันมีเยื่อมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งไอเยื่อหุ้มตัวเนี้ยมันก็จะมีความสำคัญของมันอีกนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับคือเฮลิคอลนะครับตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่สารพันธุกรรมกับตัวแคปซิดโปรตีนเนี่ยมันเกาะกันนะครับกลายเป็นนิวคลีโอแคปซิดเกาะกันเป็นเหมือนเกลียวๆเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยไม่มีเยื่อหุ้มเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเฮลิคอลเฉยๆนะครับถ้าเห็นคำว่าเฮลิคอลเฮลิกซ์อะไรเงี้ยให้นึกภาพเป็นเกลียวออกมาเลยนะครับคล้ายๆกับ DNA อ่ะแต่ว่า DNA มันเป็นเกลียวคู่เนาะเขาก็เลยเรียกว่าดับเบิลเฮลิกซ์นะครับแต่เนี้ยเฮลิกซ์ก็คือเป็นเกลียวเหมือนบันไดเวียนนะครับคราวนี้มันอยากจะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็เอาเยื่อมาหุ้มนะครับกลายเป็น envelope helical นะครับก็คือเป็นแบบเกลียวแหละแต่ว่าเกลียวเนี่ยมันโดนขดแล้วก็อยู่ในถุงซิปล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วนึกถึงเราเอาไส้กรอกยาวๆอ่ะเราจะเอายัดเข้าถุงซิปล็อกยังไงในเมื่อถุงมันไม่ได้ยาวด้วยเราก็ต้องม้วนใช่ไหมนึกถึงไส้อั่วนะครับโอ้ว่าแล้วก็หิวข้าวมีน้ำพริกหนุ่มด้วยก็น่าจะดีนะครับกับแคบหมูนะอันเนี้ยเฮลิกซ์ก็อยู่ข้างในแล้วก็มีเอ็นวิโลปนะครับที่เหมือนกับถุงซิปล็อกเนี่ยห่อไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือคอมเพล็กซ์นะครับก็คือพวกที่มีรูปร่างซับซ้อนนะครับพวกที่มีรูปร่างซับซ้อนก็คือมันอาจจะมีหลายแบบอยู่ในอันเดียวกันคือจัดลงไอโคซาฮีดรอลก็ไม่ลงจัดให้ลงในเอ็นวิโลปไอโคซาฮีดรอลก็ไม่ได้จัดลงเฮลิคอลก็ไม่ได้จัดลงเอ็นวิโลปเฮลิคอลไม่ได้นะเพราะมันมีหลายแบบอยู่ด้วยกันเราก็เรียกว่าเป็นแบบคอมเพล็กซ์นะเพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยถ้าหากแบ่งตามประเภทรูปร่างนะครับเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น5ประเภทนะครับอันนี้คือตามรูปร่างหน้าตาของมันซึ่งไอ้ตัวแบบคอมเพล็กซ์จริงก็มีหลายแบบนะดูสิมีเหมือนกระสวยอวกาศก็มีนะครับอันนี้คือแบคทีโรเฟสนะครับอันนี้คือไวรัสที่มันเจาะเข้าไปอยู่ในแบคทีเรียนะครับหัวก็เป็นไอโคซาฮีดรอลนะครับแต่มีโปรตีนตัวนี้ที่เป็นเกลียวเฮลิกนะครับแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นเหมือนกับหนามอยู่ตรงนี้อีกนะครับอันนี้เป็นคอมเพล็กซ์นะครับรูปร่างซับซ้อนมากมายไก่กองมีหลายแบบนะครับบางพวกเนี่ยดูสิอันนี้เป็นไอโคซาฮีดรอลแต่ว่ามีสไปค์โปรตีนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราย่อยลงไปอีกนะครับทวนถามกลับไป3สไลด์โปรตีนหนามหรือสไปค์โปรตีนประโยชน์มันคืออะไรนะตรงเนี้ยอะไรนะเป็นเหมือนกับกุญแจนะครับเอาไว้ใช้ในการไขเข้าออกในโฮสเซลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสไปค์โปรตีนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะเข้าในโฮสเซลได้ง่ายกว่า
แต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะว่าตัวหนามตัวเนี้ยกับตัวรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่อยู่บนโฮสต์เซลล์อ่ะมันจะต้องเข้ากันได้นะครับถ้ามันเข้ากันไม่ได้ต่อให้มีสปายโปรตีนก็ไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการแบ่งประเภทลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้เราแบ่งประเภทของไวรัสตามหน้าตาของอนุภาคเนาะได้5แบบใช่ไหมคราวนี้เราจะมาแบ่งตามลักษณะของสารพันธุกรรมนะครับก็คือเวลาไวรัสเนี่ยมันลอยต้องแหน่งต้องแหน่งมาเนี่ยมันจะต้องหาที่ไปก็คือโฮสต์เซลล์เนาะทีนี้พอมันเข้าไปในโฮสต์เซลล์ได้สิ่งที่มันต้องทำต่อไปนะครับก็คือการที่มันจะสังเคราะห์ตัวนี้นะครับการที่มันจะสังเคราะห์เขาเรียกว่าเป็น mRNA สายแรกนะครับการสังเคราะห์ mRNA สายแรกซึ่งการสังเคราะห์ mRNA สายแรกมันจะมีอยู่ทั้งหมด7วิธีจะมีอยู่7วิธีด้วยกันดังนั้นเขาก็เลยแบ่งไวรัสเนี่ยด้วยวิธีนี้ได้7แบบนะครับทีนี้หลักการนี้นะครับในปัจจุบันนะก็ยังได้รับการยอมรับอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากนะครับแต่เท้าความกลับไปนิดนึงเนาะอย่างที่บอกแล้วบอกอีกไม่รู้จะบอกอะไรนักหนานะครับว่าไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจีโนมจะเป็น DNA เกี่ยวคู่ถูกไหมเหมือนคนอย่างเงี้ยในนิวเคลียสของเราโครโมโซมเราก็เป็น DNA เกี่ยวคู่ในแบคทีเรียก็เป็น DNA เกี่ยวคู่นะครับแต่ไวรัสเนี่ยไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็น DNA เกี่ยวคู่ก็ได้เป็น DNA สายเดี่ยวก็ได้นะครับคราวนี้สายเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นสายบวกหรือสายลบก็ได้นะครับแล้วก็ RNA เนี่ยซึ่งปกติเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยเราจะเห็น RNA แค่สายเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสนะครับเราสามารถพบ RNA ที่เป็น double helix ได้เราสามารถเจอ DNA ที่เป็นสายคู่ได้นะครับในไวรัสแล้วก็สามารถเจอพวกที่เป็นเส้นบวกก็ได้หรือเป็นเส้นลบก็ได้ครับเส้นบวกก็คือเส้นที่เอาไว้อ่านโคดอนAUG นะครับเราจะอ่านจากเส้นนี้นั่นแสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นบวกนะครับส่วน DNA สายบวกก็แสดงโอเคมันลำดับมันสามารถอ่านได้เพียงแค่มันเป็น DNA เท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราฟังแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็น่าจะได้6แบบใช่ไหมก็คือ DNA คู่ DNA บวก DNA ลบ RNA คู่ RNA บวก RNA ลบใช่ไหมมันควรจะมี6ถูกปะแต่อาจารย์บอกว่ามันมีทำไมถึงมี7เพราะว่าเราไม่ได้แบ่งตามประเภทของสารพันธุกรรมอย่างเดียวแต่เราแบ่งตามวิธีการนะครับวิธีการซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งตัว mRNA เส้นแรกเส้นนี้นะครับที่มาดูอันแรกนะครับอันแรกเลยประเภทแรกนะครับก็คือไวรัสที่มี DNA ทั้งDNA ปกติอ่ะ DNA ครบเลยเป็น double strand DNA นะครับก็คือเป็นเกี่ยวคู่ก็คือมีบวกกับลบพันกันอยู่นะครับแน่นอนว่าอันนี้ง่ายเลยก็แค่คลี่ออกมานะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรภายในโฮสต์เซลล์เพื่อกระบวนการ transcription ออกมาปุ๊บก็ได้ mRNA จบเลยนะครับทีนี้พวกถัดมานะครับคือพวกที่มี single strand DNA นะครับ single strand DNA นะครับพวกนี้เขามีแค่เส้นเดียวนะครับมีแค่เส้นเดียวแต่ว่าไอ้เส้นเดียวตัวนี้ไม่สามารถเป็นเทมเพลตให้ mRNA ได้สิ่งที่เขาทำคือเขาก็จะสร้างคู่ที่มันเป็นคู่ตรงข้ามกันที่เป็น complementary กันจนทำให้มันเป็นสายคู่อีกรอบหนึ่งนะครับจากตอนแรกเป็นเส้นเดียวนะครับจากตอนแรกเป็นเส้นเดี่ยวงอแงงงอแงงมาเหมือนแมงงอแงงนะครับงั้นก็ทำให้มันครบก่อนนะครับทำให้มันครบก่อนจากนั้นก็ค่อยจับมันมาผีออกอีกรอบนึงรู้จักผีออกไหมแล้วก็ transcription ให้ได้ mRNA เส้นแรกนะครับอันนี้คือแบบที่2นะครับ
คราวนี้แบบที่3นะครับตัวนี้เป็นดับเบิลสแตนด์นะครับแต่ดูดีๆนะเป็น RNA นะครับอันนี้ RNA สายคู่นะครับเป็น RNA สายคู่เพราะฉะนั้นเขาก็ง่ายเลยเขาก็เลือกมาสักเส้นหนึ่งนะครับเป็นเทมเพลตในการสังเคราะห์ mRNA ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ยากนี้พวกที่4นะครับพวกนี้เป็นซิงเกิลสแตนด์ RNA นะครับคือเป็น RNA สายเดี่ยวและเป็นสายบวกนะครับซึ่งสายบวกเนี่ย mRNA มันก็เป็นบวกเหมือนกันส่วนนี้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้บวกเป็นต้นแบบของบวกได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้เป็นต้นแบบสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้ลบก่อนนะครับจากนั้นเขาก็เอาลบเนี่ยไปสร้างเป็นต้นแบบของบวกนะครับอันนี้คือกลุ่มที่4นะครับอันนี้คือกลุ่มที่4จากบวกสร้างลบแล้วก็ไปสร้างบวกอีกรอบนะครับแล้วพวกที่5นะครับพวกที่5เป็นซิงเกิลสแตนด์นะครับ RNA ที่เป็นสายลบตัวนี้ลบนะครับก็เอาไปเป็นต้นแบบก็จะได้บวกอันนี้ก็ง่ายๆนะครับได้เลยนะครับคราวนี้พวกที่6นะครับพวกที่6พวกที่6คือพวกนี้เป็นซิงเกิลสแตนด์ RNA นะครับแต่เป็นบวกเป็น RNA สายบวกเริ่มรู้สึกถึงความซ้ำหรือยังซ้ำกับมาไหนซ้ำกับเบอร์ไหนครับซ้ำกับเบอร์4ใช่ไหมแต่แทนที่เขาจะสร้างซิงเกิลสแตนด์ที่เป็นสายลบนะครับไม่ฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันเท่กว่านั้นฉันเป็น RNA แต่ฉันสร้างคู่ฉันขึ้นมาโดยที่คู่ที่สร้างขึ้นมาสร้างเป็น DNA ขึ้นมาคู่เลยตอนแรกเป็นคู่ผสมอยู่นะครับเป็นคู่ผสมระหว่าง DNA กับ RNA จากนั้นนะครับจับแปลงร่างอีกรอบนึงกำจัดเบส U ออกเปลี่ยน U เป็น T ซะแล้วก็จากน้ำตาลที่มันเป็นไรโบสก็เปลี่ยนเป็นเดียออกซีไรโบสซะก็ได้เป็น DNA สายคู่แล้วทีเนี้ยนะครับจาก RNA สายเดียวเนี่ยเป็น DNA สายคู่แล้วค่อยเอา DNA สายคู่เนี่ยมาสร้างเป็น mRNA นะครับกระบวนการเนี้ยเขาเรียกว่า reverse transcription นะครับเพราะว่าถ้า transcription ปกติเนี่ยมันต้องจากตัวนี้จาก DNA ใช่ไหมแล้วก็ได้เป็น RNA ออกมาอันนี้คือปกตินะปกติมันจะไปอีกทางนึงปกติมันต้องไปทางนี้แต่อีน้องนี่ไม่อีน้องนี่ไม่มันธรรมดาไปโลกไม่จำย้อนนะครับขี่รถย้อนสอนเหมือนพวกเราถ้าอยากให้โลกไม่จำก็ลองย้อนสอนดูนะแล้วก็ไปตั้มกับรถกระบะพ่อน้องออนิวอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยเป็นข่าวอีกแค่ว่าที่พยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีหอโหวตเป็นของตัวเองไม่รู้เลยจังหวัดไหนนะแถมพึ่งพลันชัยได้ไหมชนกับพ่อน้องออนิวไม่เอานะจะไม่มีอย่างนั้นนะครับอันนี้เรียกว่า reverse transcription นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่มันไม่มีในสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นนะครับจะมีแค่ในไวรัสกลุ่มนี้นะครับไวรัสกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็น retrovirus นะครับอาจารย์จะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามอันนี้คือตัว R นะตัว E ตัว T ตัว R แล้วก็ตัว O แล้วก็ไวรัสครับเรโทรตัวนี้ก็คือเหมือนกับมันเป็นไวรัสที่แบบชอบแต่งตัวย้อนยุคอะมันย้อนกลับนะครับมันเกิดกระบวนการย้อนกลับเขาเลยเรียกว่าเรโทรไวรัสตัวนี้ก็อย่างเช่น HIV นะครับไวรัส HIV ก็เป็นไวรัสในกลุ่มนี้นะครับ
แล้วก็พวกสุดท้ายนะครับพวกนี้เป็น double strand DNA นะครับเป็น double strand DNA แล้วก็สังเคราะห์สายลบก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นสายบวกนะครับซึ่งอันนี้ก็ซ้ำเหมือนกันเนาะซ้ำกับตัวนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจเขาทำมาผิดหรือเปล่าในมีความไม่มั่นใจในภาพที่แปลออกมาอีกนะครับนี่ถ้าหากเราถอยออกมานะครับมองในภาพกว้างขึ้นนิดนึงนะครับในภาพกว้างขึ้นนะครับของวัฏจักรในการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะครับมันจะประกอบด้วยการที่ไวรัสเนี่ยมันลอยไปจากไหนก็ไม่รู้นะครับต้องแนวมาแล้วก็ลงจอดนะครับทีในการลงจอดตัวเนี้ยมันจะต้องมีการยึดเกาะกันให้ได้ก่อนก็คือจะต้องมีการ attachment ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งการ attachment ตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าตัว receptor หรือว่าตัวรับเนี่ยที่มันอยู่บนหัวเซลล์เนี่ยมันเข้ากันได้ไหมกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนผิวของไวรัสนะครับอะไรบางอย่างตัวนี้อาจจะเป็นแคปซิดก็ได้นะครับหรือเป็นสไปค์โปรตีนก็ได้นะครับถ้ามันเข้ากันได้นะถ้ารีเซปเตอร์กับไลแกนเนี่ยมันเข้ากันได้จับกันได้พอดีมันก็จะเกิดขั้นต่อไปนะครับก็คือ penetration นะครับทีนี้จะบอกก่อนว่าไอ้กระบวนการตัวนี้มันจะเกิดเป็นทอดๆนะครับมันจำเป็นจะต้องผ่าน1ถึงจะไป2ได้ผ่าน2ถึงจะไป3ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปขัดขวางสักตอนนึงเนี่ยไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะครับล้วนแต่เป็นการขัดขวางการเพิ่มจำนวนของไวรัสทั้งนั้นนะครับซึ่งกลไกในการทำงานของยาต้านไวรัสเนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นไม่ว่าสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะทำยังไงก็ได้ให้มันไปขัดขวางกระบวนการพวกนี้นะครับถ้าทำสำเร็จก็เท่ากับว่าโอเคฉันได้ยาต้านไวรัสแล้วนะครับคราวนี้ดูต่อนะครับพอ attachment ได้นะครับมันก็จะเกิดการ penetration ข้อ penetration นี่ก็คือตัวอนุภาคไวรัสเนี่ยมันก็จะเข้าไปภายในหัวเซลล์นะครับซึ่งการเข้าไปมันอาจจะทะลุเข้าไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการรวมกันของ envelope กับตัวเซลล์มิมเบรนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดการฟาโกไซโทซิสเข้าไปก็ได้มันมีหลายวิธีนะครับแต่เราจะเรียกรวมๆกันว่าการ penetration นะครับทีนี้พอมันเข้าไปได้แล้วนะครับพอเปิดประตูเข้าไปได้แล้วก็จะเริ่มถอดเสื้อผ้านะครับ uncoating โค้ดก็คือเสื้อโค้ดไงก็ถอดเสื้อโค้ดก่อนนึกถึงหนังฝรั่งเวลาเข้าไปในบ้านใช่ไหมเขาจะถอดเสื้อโค้ดแล้วแขวนไว้นะครับไวรัสก็เหมือนกันโอ้โหมารยาทดีมากเลยแต่โอ้โหนี่ถอดหมดตัวเลยนะครับจนเหลือแค่สารพันธุกรรมนะครับเนี่ยก็คือมันจะมีการแกะพวกเปลือกแกะอะไรออกหมดเลยนะครับจนเหลือแค่สารพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการอันโคดติ้งนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเอาตัวสารพันธุกรรมเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเรปลิเคชันนะครับซึ่งกลไกในการเรปลิเคชันนี่มันก็แบ่งได้เป็น7แบบแบบเมื่อกี้นี้นะครับแบบบอติมอร์เมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้พอเรปลิเคชันเสร็จสารพันธุกรรมมันก็จะได้ขึ้นมาเยอะละนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือ mRNA เนาะ mRNA ตัวนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ gene expression นะครับคราวนี้ gene expression เสร็จแล้วมันจะได้อะไรล่ะสิ่งที่ได้ก็คือเขาก็จะได้ตัวพวกแคปซิดโปรตีนได้พวกสไปค์โปรตีนนะครับจากนั้นพอผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จนะครับทุกอย่างมันก็จะมีพร้อมหมดแล้วสารพันธุกรรมฉันก็มีแล้วแคปซิดโปรตีนฉันก็มีแล้วอื่นๆที่ฉันต้องการฉันก็มีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการประกอบร่างนะครับก็คือ assembly ตัวนี้เขาก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ release นะครับก็คือการที่ไวรัสเนี่ยออกจากโฮสต์เซลล์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแมทูเลชันครับก็คือถ้าหากเป็นตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่สมบูรณ์นะถ้าหากมันไม่ได้
envelope ออกไปด้วยเนาะเพราะว่าในภาพตรงนี้เป็น envelope virus นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะสามารถเกิดได้2แบบแบบนี้นะครับถ้าเป็น envelope virus ในเวลาออกไปมันก็จะเป็นติ่งๆงอกไปแบบนี้นะครับเหมือนกับยีสต์แตกหนองนะครับเหมือนกับกระบวนการ exocytosis ที่เราเรียนมาในเบลเคมน่าจะเรียนแล้วใช่ไหม exocytosis ที่ส่งออกไปแล้วมันจะมีถุงหุ้มอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือถ้าเป็นกรณีของ envelope virus นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถุงที่มันหุ้มเนี่ยมันก็มาจากโฮสต์เซลล์นี่แหละแต่คราวนี้ปัญหาคือเวลาที่มันออกอ่ะมันไม่ได้ออกแค่เซลล์เดียวมันออกทีละเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่เซลล์เดียวโทษทีมันไม่ได้ออกแค่อนุภาคเดียวมันออกทีเป็นพันเป็นหมื่นอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกถลกหนังออกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นรูนะครับเกิดเป็นรูอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์แล้วยังไงต่อพอเป็นรูปุ๊บทุกอย่างก็ไหลออกไปนะครับออร์แกเนลที่เคยอยู่ภายในเซลล์ของโฮสต์ก็ไหลออกไปแล้วเซลล์โฮสต์ยังจะมีสภาพเดิมไหมทีนี้ก็ไม่นะครับก็ทำให้เขาตายได้นะครับแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นพวกที่เป็น non envelope นะครับหรือว่า naked virus นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับโผล่พวด entry เข้าไปเลยนะครับจากนั้น encoding นะครับ replication นะครับแล้วก็มีพวก gene expression เสร็จแล้วก็ assembly แล้วก็เจาะรูออกไปเลยนะครับก็ในเมื่อเขาไม่ต้องการก็ฉันไม่ต้องการ envelope อยู่แล้วฉันก็แหวกออกไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกิดเซลล์แตกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นภาพสีสดใสเอาไปอ่านเองภาษาบ้านเดียวกันเนาะอธิบายไปแล้วนะทีถ้าเป็นในแบคทีโรเฟจนะครับถ้าเป็นในแบคทีโรเฟจหรือว่าไวรัสของแบคทีเรียนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วเรื่องของไมโครบิอมเจเนติกแหละว่าแบคทีโรเฟจเข้ามามันอาจจะเกิดเป็นไลติกพาธเวย์หรือว่าไลโซเจนิกพาธเวย์ก็ได้นะครับถ้าเป็นไลติกพาธเวย์ก็คือเข้ามาปุ๊บหลอกใช้แล้วก็จากไปทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นไลโซเจนิกพาธเวย์นะครับก็คือหลอกใช้แล้วก็จะอยู่กันเป็นนานๆนะครับพอเบื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยตีจากครับโอ้โหชีวิตรันทดมากเลยเนาะเราจะปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตแบบไลโซเจนิกพาธเวย์นะครับเราต้องจัดการฟาโกไซโตซิสกินมันเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องพื้นฐานของไวรัสนะครับหมดแล้วพื้นฐานต่อไปจะเป็นเรื่องของโรคนะครับที่เกิดจากไวรัสนะครับไวไหมไวเหนื่อยไหมเหนื่อยพักสัก10นาทีก่อนไหมพักค่ะแหมไวมากโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกัน10โมง45นะครับครับ